อีกรอบวันนี้เมาอีกรอบนะคะเริ่มเลยป้าแก้วขาหาผัวฝรั่งให้หนูหน่อยเด้หาผัวฝรั่งให้ดิฉันหน่อยนะคะหาให้พี่หน่อยนะคะเนี่ยจะมาแนวเนี้ยทุกวันต่อนะคะหลังจากที่ทักทายแล้วก็จะบอกว่าขอเป็นฝรั่งที่ไม่เจ้าชู้นะคะขอเป็นฝรั่งที่มีหน้าที่การงานที่มั่นคงหย่าแล้วหรือโสดก็ได้แต่ขอไม่มีลูกติดนะคะป้าเพราะไม่อยากมีปัญหากับลูกเลี้ยงค่ะและขออีกนิดนึงขอให้เป็นคนที่รับผิดชอบสามารถเลี้ยงดูเราได้ไม่ให้เราลำบากนะคะไม่อยากลำบากเหมือนชีวิตที่ผ่านมาแล้วก็ต่อไปเธอก็จะบอกคุณสมบัติเกี่ยวกับตัวเองก็คือหนูดิฉันพี่เป็นแม่ไม้ลูกติดนะคะลูกหนึ่งลูกสองลูกสามลูกโตแล้วบ้างลูกยังเล็กอยู่บ้างอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะบอกว่าผัวเก่าคนไทยไม่รับผิดชอบทิ้งภาระหนี้สินให้รับผิดชอบอยู่คนเดียวลูกเต้ามันก็ไม่ส่งเสียเลี้ยงดูดังนั้นภาระหนักก็เลยตกที่ดิฉันคนเดียวค่ะยังไงรบกวนหาให้ด้วยนะคะป้าคิดซะว่าสงสารคนไทยด้วยกันลูกผู้หญิงด้วยกันนะคะดิฉันไม่มีเงินทองเยอะแยะหรอกค่ะพอต้องทำงานหาเลี้ยงทั้งครอบครัวอยู่คนเดียวดังนั้นถ้าเป็นแบบที่ไม่ต้องเสียเงินได้ยิ่งดีนะคะหรือจะรอให้ฝรั่งมาขอดิฉันแต่งงานก่อนดิฉันจะสมนาคุณกลับให้อย่างหนักเลยค่ะ อีกอย่างนึงดิฉันอ่านภาษาอังกฤษไม่ได้ค่ะเขียนก็ไม่ได้ยิ่งพูดนี่ยิ่งไม่ต้องห่วงเลยค่ะไม่ได้แล้วก็ต่อด้วยว่ายังไงดิฉันเชื่อมือป้าแก้วนะคะว่าต้องหาให้ดิฉันได้ดิฉันเชื่อว่าป้าแก้วจะต้องทำให้ชีวิตของดิฉันมีความสุขสามารถลืมตาอ้าปากเหมือนชาวบ้านเขาได้และไม่ลำบากลำบนอีกต่อไปขอบคุณนะคะป้าแก้วดิฉันหวังว่าดิฉันคงจะฝากชีวิตไว้ไม่ผิดคนนะคะแปลหลังจากที่บ้านเสร็จแล้วนอนกุมขมับคุณคะถามดิฉันก่อนไหมคะว่าดิฉันสามารถหรือเปล่าจบข่าวค่ะป้าแก้วยูเครายงานจากบ้านน้อยบนเขาเหลียงซานประเทศอังกฤษ